สวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้าครับโน้มมาทางนี้วันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นะครับผมค้างอยู่ที่ผมค้างคืนอยู่ที่รีสอร์ทที่มาสำรวจเส้นทางแรลลี่ปลูกป่านะครับวันนี้เช้าแล้วก็คือผมพักอยู่ที่เนี่ยครับบ้านหลังนู้นนี่ก็เลยตื่นขึ้นมาก็ออกมาเดินเล่นครับเดี๋ยวจะเดินไปรับประทานอาหารกันก็พาเพื่อนๆมาดูสถานที่บรรยากาศยามเช้านะครับมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับโรงแรมพาวิลเลียมพาวิลเลียมริมแควนะครับแควริมสองนู่นเป็นริมแม่น้ำแควเดินลัดสนามจะไปที่ห้องอาหารของโรงแรมนะครับเดี๋ยวผมยืนบริเวณนี้เดี๋ยวผมกับโดโด้ก็จะหมุน360องศาให้เพื่อนๆดูนะครับยืนอยู่กลางสนามลานริมแม่น้ำนะครับลานริมแม่น้ำซึ่งเป็นลานเป็นสนามบริเวณที่จะจัดกิจกรรมวอล์กแรลลี่นะครับด้านหลังผมเนี่ยเป็นแม่น้ำเดี๋ยวเดินไปชมบรรยากาศกันครับเดินไปชมบรรยากาศริมแม่น้ำกันตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆครับแดดยังไม่ออกน้ำใสมากครับเดินมาดูแม่น้ำแม่น้ำแควน้ำแควซึ่งอยู่ติดกับพาวิลเลียมรีสอร์ทนะครับน้ำใสมากน้ำไหลมาจากเขื่อนศรีนครินทร์ครับศรีนครินทร์ครับจะไปตรงตึกนู้นเดี๋ยวไปทานข้าวกันครับเพื่อนๆดูจะไปเดินสนามหญ้าปรากฏว่าเปียกครับเท้าเปียกเพราะว่าเมื่อคืนคงมีฝนตกแต่เมื่อวานก็ตอนค่ำก็ฝนตกตั้งแต่หัวค่ำนะครับยันดึกสนามก็เปียกที่เดินเข้าไปในสนามก็เท้าเปียกครับก็เลยมาเดินบนทางเดินดีกว่าดูสระว่ายน้ำนะครับมีสระว่ายน้ำสองสระสองสระต้องมาทางนี้มาทางนี้นี่ครับตรงนี้สระว่ายน้ำว่ายน้ำทำเป็นหาดเหมือนกับเป็นหาดทรายครับเป็นน้ำก็
มือนเราเล่นชายหาดครับแต่ไม่มีทรายไม่ใช่น้ำฝนท่วมนะครับไม่ใช่น้ำท่วมก็ทำเป็นเหมือนกระสะเด็กนะฮะแต่ว่าน้ำก็เจิ่งนองนองทำเป็นเหมือนชายหาดขึ้นไปที่นี่ฮะห้องอาหารผมชอบมาถ้าบางพักโรงแรมชอบมาแต่เช้าไม่ค่อยมีคนดีครับก็สบายสบายไม่ต้องแย่แล้วก็วันนี้มีกลุ่มสัมมนาด้วยนะครับสักพักคนก็คงจะลงมาเยอะไปทางขึ้นแล้วขึ้นนี้เข้ามาใต้อาคารก็มืดหน่อยครับทางขึ้นลัดขึ้นสู่ห้องอาหารเลยอันนี้ก็เป็นมีอะไรทานบ้างอันนี้ก็กาแฟกาแฟตรงนี้ปลาท้องโก๋ทอดสดๆครับฟาวิเลียมนี่มีปลาท้องโก๋มาทอดให้สดๆเลยไม่ได้เดินไปซื้อมาจากตลาดนะครับร้อนทอดเองก็ร้อนอ้อนี่มีโรยงานะครับแล้วก็อันนั้นนมอันนี้สังขยานะครับมาดูวิธีทอดปลาท้องโก๋กันดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยค่ะดูหน้าคนนี้ด้วยว้ายอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อขนมครกค่ะขนมครกยังไม่สุกเดี๋ยวมาดูขนมครกเดี๋ยวไม่พลาดขนมครกไปดูอย่างอื่นบ้างครับยิงเช้าอยู่ไม่มีคนนะครับอันนี้ไข่ดาวทอดไข่ดาวรู้ไข่ดาวไหมไข่ดาวไหมนี่ก็เป็นแฮมไส้กรอกสลัดครับผลไม้ขนมปังเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่าครับนี่คือข้าวต้มข้าวต้มหรือข้าวหรือแกงจืดก็ได้นะก็ได้ไหนต้องหนาวนั่งอยู่นู้นดีกว่าเดี๋ยวมีคนตามมาเข้ามาตรงนี้โดนนั่งนี่นะนั่งนี่ผมนั่งตรงนี้ดีกว่าชอบทานไข่ดาวที่ไม่ค่อยสุกนะครับทีนี้ทางน้องเขาเลยช่วยทำให้ใหม่จริงๆทำไม่เยอะแล้วแต่นั้นสุกค่อนข้างสุกที่ทำผมแต่โดนทานสุกน้อยหน่อยแล้วช่วยทำให้ใหม่เป็นแบบนี้เลยเพราะงั้นเราไปปิ้งขนมปังไปปิ้งขนมปังไปปิ้งขนมปังขนมปังแล้วกินแผ่นแล้วก็อะไรเอาเนยไหมเนยไหมแล้วตักเนยไปยำรสอะไรต้มสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไป
ก็มาถือไปไปแล้วรอขนมปังสุกนิดนึงครับช้าหน่อยครับผมปิ้งขนมปัง2รอบชอบที่ขนมปังที่เปลี่ยนๆครับนะครับอาหารอย่างแรกของผมก็คือไข่ดาวนะครับขนมปังแล้วก็มีเนยกับแยมนะครับโดดกินเลยทานขนมปังก่อนยังกรอบๆอยู่เนยแข็งผมไม่เอามาทาแบบนี้ครับเป็นชิ้นๆแล้วกัดไปพร้อมกันเป็นคำๆเลยเพราะมูมาทาเนี่ยขนมปังก็จะไม่กรอบแล้วก็ขนมปังก็จะเละไปหมดไข่ไหมฮะนี่ครับทาเป็นอย่างนี้ครับสี่มุมแล้วก็กัดไปพร้อมเนยเลยที่ผมไม่ชอบไปกินไส้กรอกแฮมเลยนะครับเพราะมีไปหลายๆแห่งแล้วไส้กรอกไม่ค่อยอร่อยฟูทองครับต้มไก่ต้มไก่แล้วต้องใส่พริกไทยระเบิดปลาระเบิดครับพริกไทยนะครับข้าวต้มไก่ของโรงแรมนะครับเขาทำข้าวต้มไก่ให้เนื้อเยอะดีครับข้าวต้มไก่หรือข้าวต้มอะไรเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนครับเนื้อมันขาวๆหรือปลาไก่หรือปลาดิต้องชิมครับถึงจะรู้ว่าเป็นข้าวต้มอะไรปลาครับข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาเดี๋ยวก็แสดงว่าปลาน่าจะสดนะครับเพราะว่าเนื้อแข็งเลยเป็นข้าวต้มปลาครับอร่อยครับอร่อยเนื้อปลาเป็นก้อนใหญ่ๆครับข้าวต้มปลาครับไม่ใช่ข้าวต้มไก่เนื้อปลาเป็นก้อนๆเลยครับอร่อยอร่อยต้องไปเพิ่มอีกถ้วยนึง
ข้าวต้มครับอย่างนั้นอันนี้หน่อไม้ผัดหน่อไม้ครับหน่อไม้ผัดกับหมูหมูอ๋อนี่หน่อไม้ผัดกับหมูครับผมตักไปอย่างละนิดไปกินกับข้าวต้มอันนี้หมูผัดหมูผัดกับหมูผัดกับหัวหอมใหญ่ใหญ่นะครับเอาเนื้อโอ้แต่ผมไม่ชอบกินปูอัดไม่เอาดีกว่านะครับขอบคุณครับนะเดี๋ยวผมไปทานข้าวต้มนะครับนี่ครับผมตักข้าวต้มหมดแล้วก็มีกับข้าวต้มแล้วก็มีนี่นิดนึงก็เปลี่ยนนู้นข้าวต้มแล้วก็มีเต้าหู้ยี้แล้วก็ยำนะครับยำใส่พริกใส่พริกใส่อะไรหน่อยข้าวต้มเต้าหู้ยี้รสชาติดีมากครับไม่ค่อยเค็มมากคุณเชียงครับเรากินข้าวต้มข้าวต้มปลาหน่อไม้ครับมาเมืองการหน่อไม้เยอะหน่อไม้ผัดกับหมูผัดเผ็ดหมูผัดกับหอมใหญ่ครับนี่จืดๆไม่กินหน่อไม้จะออกเผ็ดดูบรรยากาศรอบรอบห้องอาหารบรรยากาศดีมากครับโรงแรมพาวิลเลียนริมแควร์ครับรอบรอบผมนั่งอยู่บนห้องอาหารชั้น2ครับบนบ้านพี่ไม่ใช่เหรอบรรยากาศด้านหลังผมก็เป็นสวนหย่อมแล้วหลังผมว่าต้นไม้ใบหญ้าเยอะแยะเลยนะครับปิดท้ายนะครับปิดท้ายที่นี่ถ้ามีทำเป็นแบบกาแฟโบราณผมก็เลยเอาบรรยากาศกาแฟโบราณเลยดีกว่าครับใส่แก้วอย่างนี้นะครับพี่โดโด้พี่โดโด้กาแฟชาแล้วก็ตบด้วยน้ำส้มน้ำเปล่านะครับมีขนมครกนมมาจิ้มกับปลาทั้งโขของผมก็จะเป็นชาก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะตบด้วยกาแฟนะครับโดโด้จิ้มจิ้มนมจิ้มนมพี่โดโด้กินอร่อยไหมไม่รู้อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับสำหรับมื้อเช้าของ
วันนี้นะครับเป็นวันที่เดี๋ยวผมก็จะกลับกรุงเทพนะครับคงติดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทานข้าวเสร็จรอเพื่อนสมาชิกเสร็จแล้วก็คงจะนั่งรถกลับเลยครับคงปิดคลิปได้เพียงแค่นี้นะฮะแต่ถ้าเดี๋ยวมีแวะดูอะไรที่ไหนก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงครับขอบคุณที่ติดตามครับช่วยกดซับสไครบ์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ